เปิดตัวรายการใหม่นิทานผสมภาษาพาสนุกรายการนิทานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กพอดแคสต์รีวิววันนี้นะครับขอแนะนำรายการใหม่จากไทย PBS Podcast นั่นก็คือรายการนิทานผสมภาษาพาสนุกครับรายการนิทานแสนสนุกที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กแล้วยังช่วยให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและได้ฝึกออกเสียงตามอีกด้วยสวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋ออยากเป็นอะไรดีไปฟังกันเลยณฟาร์มแสนสุขแห่งหนึ่งมีลุงหมีเจ้าของฟาร์มใจดี Farmer F-A-R-M-E-R Farmer เจ้าของฟาร์ม F-A-R-M-E-R Farmer เจ้าของฟาร์มที่ผลิตอาหารพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับผู้คนในเมืองได้กินอาหารดีมีความสุขโดยมีเจ้ากระต่ายเป็นผู้ช่วยงานลุงหมีและเจ้าลิงจ๋อจอมซนที่ชอบวิ่งเล่นอยู่ในฟาร์มของลุงหมีทุกวันอย่างมีความสุขสนุกสนานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าลิงจ๋อเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะทำอะไรดีฉันจะเป็นอะไรดีเอาอย่างนี้สิเจ้าลิงจ๋อเราเข้าไปในเมืองดูไหมตอนที่ฉันกับลุงหมีเข้าไปในเมืองเนี่ยฉันเห็นคนมากมายทำอะไรตั้งหลายอย่างหลากหลายอาชีพเลยนะเผื่อเธอจะได้เห็นงั้นฉันเข้าเมืองก่อนนะเจ้ากระต่ายพูดยังไม่ทันจบเจ้าลิงจ๋อก็วิ่งหายลับไปเจ้าลิงจ๋อตัดสินใจว่าจะเดินทางเข้าไปในเมืองติดตามฟังรายการนิทานผสมภาษาพาสนุกตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม